สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ก็จะชวนเพื่อนๆมาถักพวงกุญแจเป็นรูปกระเป๋าเล็กๆนะคะสามารถใส่กุญแจเข้าไปในกระเป๋าได้นะคะแบบนี้นะคะแล้วเวลาจะใช้ก็แกะออกมาจากกระเป๋านะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะถักโซ่ก่อนนะคะขึ้นโซ่เลยเพื่อนๆจะขึ้นโซ่แบบไหนก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะคะปิ๊กจะขึ้นโซ่มาทั้งหมด15โซ่นะคะอันนี้จะไปเร็วเลยนะคะเสร็จแล้วปิ๊กจะถักโซ่ขึ้นไปอีก2นะคะ1และ2และก็จะถักพอ1คอนะคะก็คือพันหัวเข็ม1ครั้งและก็ปักลงไปในหลักที่3นะคะได้2ห่วงลูดเก็บทีละ2นะคะทั้งหมด2ครั้งถักพอ1คอไปเรื่อยๆจนสุดแถวนะคะอันนี้เดี๋ยวปิ๊กจะถักไปไวๆเลยนะคะพอ1คอก็คือพันหัวเข็ม1ครั้งแล้วก็ปักลงไปในหลักนะคะแล้วก็ควักไหมขึ้นมาลูดเก็บทีละ2ห่วงนะคะถักไปจนสุดแถวเลยนะคะพอถักมาจนสุดแถวแล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะหมุนนะคะแล้วก็ถักพอ1คอลงในหลักแรกเลยลงไปในหลักสุดท้ายของที่เราถักเมื่อกี้นะคะถักอ้อมมาเลยค่ะแล้วก็ถักพอ1คอลงในหลักถัดไปนะคะอันนี้เราไม่ต้องขึ้นแถวใหม่นะเราหมุนกลับลงมานะคะแล้วก็ถักคอ1คอนะคะช่องละ1ครั้งนะคะต่อไปจนสุดแถวเลยนะคะพอเราถักมาจนสุดแถวแล้วนะคะแล้วก็ถักซีปิดนะคะถักซีลงไปในพอ1คอหลักแรกเลยนะคะแล้วก็จะได้ทรงแบบนี้นะเป็นก้นของกระเป๋านะคะขึ้นแถว2นะคะถักโซ่2ครั้งค่ะ1และ2แล้วก็จะถักพอ1คอนะคะลงไปหลักละ1ครั้งนะคะจนสุดแถวเหมือนกันพอครบสุดแถวแล้วก็ถักซีปิดเหมือนแถวแรกเลยนะคะกระเป๋าอันนี้เราจะถักง่ายๆนะคะมือใหม่ก็สามารถถักตามได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานง่ายๆเลยถักซีปิดเหมือนแถวแรกค่ะนี่เราได้2แถวแล้วนะคะเดี๋ยวปิ๊กจะถักขึ้นไปอีกทั้งหมด9แถวนะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบนะคะว่าจะเอาไปสั้นระยะขนาดไหนก็ได้นะคะถักซีปิดค่ะตอนนี้ได้ความยาวของกระเป๋าเรียบร้อยแล้วต่อไปจะถักฝากระเป๋านะคะถักโซ่ขึ้นไป2ครั้งค่ะแล้วก็พลิกงานและถักพอ1คอหลักละ1ครั้งนะคะถักไปจนสุดเลยนะคะอันนี้เราจะถักแค่ครึ่งเดียวนะคะไหนจะเป็นฝากระเป๋านะตัวนี้ปิ๊กอยากให้คนที่เพิ่งเริ่มถักโครเชต์นะคะสามารถถักตามได้นะคะเพื่อจะได้มีชิ้นงานเราจะได้เกิดความชอบและอยากจะถักต่อนะคะพอถักมาจนสุดแถวแล้วนะคะพอถักมาจนสุดแล้วนะคะเราก็จะได้ฝากระเป๋าแล้ว1แถวนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพลิกงานนะคะ
ถักโซ่ขึ้นไป2ครั้งค่ะแล้วก็ถักพอ1คอนะคะเว้นไป1หลักนะคะเราจะเว้นไป1หลักหลังนี้เราจะไม่ปักลงนะคะเราจะปักลงหลักนี้นะคะแค่เฉพาะหลักแรกนะคะและหลักต่อไปเราก็ถักพอ1คอค่ะไปจนสุดหลักเลยนะคะพอจนสุดหลักปุ๊บเราก็จะเว้นไว้1ช่องก่อนที่จะถึงหลักสุดท้ายนะคะงานมันก็จะค่อยๆหดเล็กลงมาเสร็จนะคะเสร็จแล้วขึ้นแถวใหม่นะคะถักโซ่2ครั้งแล้วก็เว้นเหมือนเดิมนะคะถักพอ1คอนะคะเว้นไป1หลักนะคะและเราก็ถักพอ1คอนะคะลงไปหลักละ1ครั้งจนสุดแถวค่ะพอจนสุดแถวแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเว้นไว้1หลักแล้วก็ปักลงหลักสุดท้ายค่ะตอนนี้เราได้2แถวแล้วนะคะขึ้นแถวใหม่ถักโซ่2ครั้งเหมือนเดิมนะคะพลิกงานและก็เว้นไป1หลักถักพอ1คอลงในหลักถัดไปนะคะถักไปจนสุดแถวเหมือนกันนะคะพอหลักสุดท้ายก็เว้นเป็น1ช่องเหมือนกันนะคะแล้วก็ถักพอ1คอค่ะตอนนี้เราได้ฝากกระเป๋าแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปก็จะถักหูเกี่ยวกระดุมนะคะเอาไว้สำหรับปิดกระเป๋านะคะเราจะถักลอหอนะคะหรือว่าเลื่อนห่วงนะคะไป3หลักนะคะลอหอก็คือปักเข็มลงไปแล้วก็ควักไหมขึ้นมาแล้วก็ลูดเก็บเลยนะคะถักไปได้ทั้งหมด3หลักแล้วถักโซ่ขึ้นไปอีก6ครั้งค่ะเพื่อเป็นรูสำหรับเกี่ยวกระดุมนะคะเสร็จแล้วเว้นไป1ช่องนะคะถักซีปิดนะคะและถักซีต่ออีก3ช่องนะคะเสร็จแล้วถักโซ่1ครั้งแล้วก็ตัดไหมเลยแล้วก็เก็บไหมให้เรียบร้อยนะคะซ่อนไหมให้เรียบร้อยใช้เข็มซ่อนไหมนะคะแล้วก็ซ่อนไหมไปให้เรียบร้อยเลยนะคะต่อไปก็จะมาเย็บกระดุมใส่นะคะปิดฝากระเป๋าลงนะคะแล้วก็จะหาจุดที่เราจะเย็บกระดุมค่ะพอเราได้จุดแล้วเราก็เย็บกระดุมใส่เลยนะคะพยายามใช้ได้สีเดียวกันนะคะแล้วก็เย็บกระดุมติดเลยค่ะกระดุมแบบไหนก็ได้นะคะเพื่อที่จะเอาไว้เกี่ยวกับที่ปิดกระเป๋าด้านบนของฝากระเป๋านะคะเย็บให้แน่นเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เราจะเอาไปใช้งานจริงนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยากไหมคะถ้ายากหรือไม่ยากยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เอาพวงกุญแจหรือว่ากุญแจที่เราจะใช้นะคะมาติดได้เลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย